ในประเทศไทยมันก็มีแบบคนที่เป็น LGBTQ อยากจะแบบให้มีความเท่าเทียมกันมากกว่านี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะดิจิทัลค่ะวันนี้นะคะนี่แต่งหน้าอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้เดือนนี้นะคะก็คือเป็น Pride Month นะคะวันนี้แพทก็จะไปเดินมันเป็นอะไรนะหนึ่งพาเลทใช่ซึ่งจัดวันที่5มิถุนายนก็เดี๋ยวเราอ่ะจะไปกันที่สีลมนั่นเองซึ่งตอนนี้ขบวนเราก็เริ่มเดินกันไปแล้วแหละเพราะว่าเราอ่ะช้า เขาเดินกันตั้งแต่3โมงจนถึง6โมงแต่ว่าตอนนี้ก็คือ5โมงกูเพิ่งออกจากบ้าน แต่คิดว่าทันคิดว่าทันค่ะโอเคเดี๋ยวเรารีบไปกันก่อนนะคะมาเจอกันค่ะไปถึงแบบงานใกล้เลิกแล้วนะคะเราก็เลยไปดักรอที่ปลายทางก็คือไปลงศาลาแดงเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะฟังขนาดไหนเมื่อกี้แอบดูตรงไลฟ์สดอ่ะใช่เพราะว่าเขาก็มีแบบไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูใช่ไหมคือแบบทุกคนแบบแต่งตัวจัดเต็มมากตอนแรกฉันคิดว่าฉันแบบเยอะแล้วแต่พอไปดูไลฟ์คือกูดับเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่งานคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็รู้สึกแบบแปลกใหม่ดีอ่ะกับที่แบบอยู่ๆแบบประเทศไทยมีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเนอะๆดีเนาะมันก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนแบบจริงเฮ้ยเหมือนแบบบ้านเมืองมันกลับมามีสีสันอีกครั้งนึงอ่ะหลังจากที่แบบค
ควิดมันก็จะเงียบๆเหงาๆไปใช่ไหมจริงๆดีใจนะตอนที่ไปแล้วแอบขนลุกอะก็รู้สึกว่าแบบแต่ละคนที่เขาไปโชว์หรือว่าอะไรเงี้ยรู้สึกเขามี power มากเนอะใช่มันตื่นเต้นอะเนาะแบบด้วยบรรยากาศอะไรแบบคือตัวเราเองอะเราก็ออกมามีส่วนร่วมแล้วกันเหมือนเราก็ออกมาแสดงแบบจุดยืนเหมือนเป็นคนคนนึงอะเนาะซึ่งเราอาจจะไม่ได้มี power ขนาดนั้นแต่แบบพอทุกคนมารวมกันคือมันเยอะมากใช่ขนลุกมากเอาจริงเราก็หวังว่าแบบแน่นะโค้ดอะไรแบบอยากจะแบบให้มีความเท่าเทียมกันมากกว่านี้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะอาชีพหรืออะไรต่างๆเพราะบางทีประเทศไทยอะเราจะมักแบบถูกตรีกรอบอะทุกคนว่าแบบคือเป็นอย่างนี้คุณต้องทำอาชีพอย่างนี้นี้นี้อาชีพนี้ห้ามแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อะคือเรากำลังมองว่าแบบทุกคนต่างมีความสามารถที่แบบหลากหลายอะหรือแม้แต่การแต่งตัวนี่ก็เคยเจอนะตั้งแต่เด็กๆว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้ชายจะมาร้องเพลงผู้หญิงทำไมครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นผู้ชายห้ามใส่สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยก็กูชอบไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วคือใครเป็นคนคิดว่าสีชมพูนี่คือต้องอยู่กับผู้หญิงใช่ไหมอย่างเช่นแบบสิทธิ์สมรสเท่าเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยอย่างแพรมีแฟนเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยในเรื่องแบบว่าเวลาจะแบบเจ็บป่วยรักษาหรือต้องเซ็นอะไรที่มันสำคัญอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีตรงนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้แบบมันง่ายขึ้นคือในอนาคตพ่อแม่เขาก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเข้าใจฟิลใช่ไหมใช่เราก็อาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แบบแล้วอีกเรื่องนึงแบบอันนี้ก็แค่สงสัยไว้ว่าแบบอย่างพ่อแพรทำงานราชการใช่ไหมอย่างราชการเองเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิทธิ์รักษาโน่นนี่นี่นั่นที่แบบภรรยาลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็แอบสงสัยว่าเฮ้ยในประเทศไทยมันก็มีแบบคนที่เป็น LGBTQ ที่เขาแบบรับราชการเราแค่สงสัยว่าสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับเนี่ยตรงนี้มันก็สำคัญเหมือนกันที่พูดไปมันเป็นแค่แบบตัวอย่างหนึ่งที่แบบวันนี้เรานึกออกถึงสิทธิ์ที่เราพึงจะได้จริงๆมันอาจจะมีหลากหลายมากกว่านี้เลยก็ได้หรือถ้าแบบทุกคนแบบเฮ้ยมีอะไรแบบอยากจะพูดคุยก็สามารถแบบมาพูดคุยหรือคอมเมนต์แชร์กันละกันว่าแบบมันยังขาดเหลืออะไรอยู่บ้างหรืออะไรที่มันไม่เท่าเทียมและอยากจะให้อะไรตรงไหนเนี่ยมันดีขึ้นก็ลองมาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันครับได้ไหมได้คือนี่ก็ไม่ได้แบบมีความรู้อะไรขนาดนั้นเราก็เหมือนแบบเป็นคนคนหนึ่งทั่วไปนั่นแหละที่แบบว่าทุกวันนี้เราก็ยังใช้สิทธิ์เท่าที่มีโอ๊ยกูพูดวนนะจริงๆไม่เป็นไรค่ะก็ลำบากกูตัดแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย